ครับที่ผมได้เกริ่นไปว่าศาลรัฐธรรมนูญจะนัดฟังวินิจฉัยคำร้องของคุณพิธากรณีถือหุ้น ITV คุณผู้ชมจำได้ไหมครับเรื่องนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าจุดที่เป็นตัวตัดสินสำคัญก็คือการพิจารณาว่า ITV ยังเป็นสื่ออยู่หรือเปล่านะครับและคุณพิธามีการโอนย้ายถ่ายเทหรือจะเป็นอย่างที่คุณพิธาเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ก็คือเขามีบทบาทเพียงเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นนะครับแต่เชื่อนักกฎหมายหลายคนก็เชื่อว่าจุดชี้ขาดน่าจะอยู่ที่ว่า ITV คือสื่อหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ถกเถียงกันและมีพยายามมีความพยายามในการขุดคุ้ยหาหลักฐานมาก่อนหน้านี้นะครับกับผลของคำวินิจฉัยก็จะชี้ขาดอนาคตทางการเมืองของคุณพิธาเหมือนกันนะครับก็มีรายงานว่าหลังจากที่ศาลมีคำวินิจฉัยนะครับถ้าเป็นคุณเป็นบวกกับคุณพิธาคุณพิธาจะเข้าสภาเลยวันนี้แล้วก็จะเข้าไปทำงานสภาทันทีมีกระทู้หลายๆกระทู้ที่รออยู่นะครับก็จะไปขับเคลื่อนงานในสภาในฐานะส.ส.ทันทีเลยนะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการวินิจฉัยของศาลกันก่อนจริงๆแล้วตั้งแต่ 9:30 นแล้วนะครับที่องค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการนัดถแถลงด้วยวาจานะครับมีการประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ลงมติกันก่อนที่จะออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยนะครับคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตนี่แหละครับส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่ อสสนะครับพี่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ITV จำกัดมหาชนในวันที่รับสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องซึ่งหมายถึงคุณพิธาเนี่ยสิ้นสุดลงหรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำสั่งรับคำร้องเอาไว้พิจารณาวินิจฉัยนะครับแล้วก็น่าจะจำกันได้ตอนนั้นศาลสั่งให้คุณพิธานะครับผู้ถูกร้องเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมปีที่แล้วแล้วนะครับจนกว่าที่ศาลจะมีคำวินิจฉัยและมีการไต่สวนพยานกันไปเมื่อวันที่20ธันวาคมจำนวน3ปากด้วยกันนะครับมีผู้ถูกร้อง2คนครับเป็นพยานฝั่งผู้ถูกร้องก็คือคุณพิธาเองแล้วก็คุณคิมสิริทีวีชัยผู้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ITV นะครับส่วนพยานอีก1คนเป็นฝั่งของผู้ร้องครับก็คือกกต.เองคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับมีรายงานว่าคุณพิธาเองก็แจ้งกำหนดการเดินทางเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลด้วยในคดีนี้จะไปเองนะครับน่าจะถึงประมาณก่อนช่วงบ่ายโมงนะครับไม่ได้ไปตั้งแต่เช้าบุคคลที่จะเข้ารับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญศาลอนุญาตให้เฉพาะคู่กรณีนะครับคู่กรณีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นต้องแลกบัตรฝากสิ่งของต้องผ่านจุดตรวจค้นอาวุธสื่อมวลชนช่างภาพเนี่ยไปได้เพียงพื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณห้องสื่อนะครับโถงกลางก็ยังไม่รวมถึงบรรดากองเชียร์หรือว่าผู้สนับสนุนที่จะเดินทางไปให้กำลังใจวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็น่าจะมีการจัดโซนแล้วก็วางระบบการรักษาความปลอดภัยไว้นะครับก็คล้ายๆกับคดีของคุณศักดิ์สยามก่อนหน้านี้นะครับวันนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญอำนวยความสะดวกนะครับมีการติดตั้งจอทีวีพร้อมกับลำโพงเอาไว้เพื่อที่จะถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยที่บริเวณโถงกลางชั้น2นะครับอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือว่าอาคาร A ของศูนย์ราชการนะครับเขาบอกว่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะติดตามผลการอ่านคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง YouTube ของศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดกันตั้งแต่เวลา 14:00 นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยก็ยังคงยึดตามระเบียบของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็จะกำหนดพื้นที่ศาลแล้วก็พื้นที่โดยรอบเนี่ยเป็นพื้นที่การควบคุมห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตนะครับว่าจะต้องมีเหตุจำเป็นต้องไปปฏิบัติงานหรือจะต้องไปติดต่อราชการและที่สำคัญจะต้องผ่านการตรวจบุคคลแล้วก็สิ่งของที่นำมาด้วยเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้ตั้งแต่คดีคุณศักดิ์สยามแล้วนะครับที่ต่อไปคือเดือนนี้มีคดีที่สำคัญทางการเมืองเนี่ย3คดีนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคงเขาแจ้งไปถึงศาลรัฐธรรมนูญว่ามันอาจจะมีสถานการณ์ที่จะมีสิ่งบอกเหตุหรือว่าข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เหตุไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับครับปลายทางของคดีมันก็มีแค่2ทางแหละคุณผู้ชมครับก็คือยกคำร้องกับวินิจฉัยว่ามีความผิดถ้ายกคำร้องอะไรจะเกิดขึ้น1เลยอย่างที่คุณอนุชาบอกคุณพิธาก็จะได้รับคืนสิทธิ์
ความเป็นผู้แทนคือตอนนี้ก็ยังเป็นผู้แทนอยู่นะครับแต่ว่าถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนรอให้คดีนี้วินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดก่อนแล้วทำไมจึงจะยกคำร้องคุณพิธาเนี่ยพยายามชี้แจงพยายามเปิดเผยความมั่นใจเรื่องนี้มาตลอดก่อนหน้านี้เรายกกรณีศึกษาของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์ซึ่งมุมการเมืองก็เคยสัมภาษณ์คุณชาญชัยสดๆกันเลยในรายการครับช่วงนั้นเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้มีความผิดสุดท้ายศาลก็พิจารณาว่าเขาก็ไม่ได้มีความผิดจริงๆเหตุผลที่พอจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ก็คือคุณชาญชัยถือหุ้นสื่อเอกชนแต่ว่าถือแบบไม่ได้ถือด้วยตัวเองครับนะครับคือเป็นลักษณะของอีกคนนึงถือมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันแล้วมันก็มีจำนวนน้อยมากประเด็นที่เขามักจะหยิบยกมาพูดกันก็คือจำนวนที่ถือมันน้อยจนไม่ได้มีอำนาจสิทธิ์ขาดหรือว่าจะไปใช้อิทธิพลอะไรไปกำหนดบริหารอะไรในสื่อตัวนั้นได้ในขณะเดียวกันถามว่าถ้าตัดเรื่องจำนวนหุ้นออกไปก็ต้องดูว่าไอทีวีเป็นสื่อหรือเปล่าใช่ไหมเรื่องนี้คุณพิธาก็บอกว่าเขาก็มั่นใจเหมือนกันก็มีความพยายามยกคำชี้แจงจากกสทช.นะครับในทำนองว่าปัจจุบันนี้ไอทีวีไม่ใช่สื่อแล้วคำสั่งศาลปกครองสูงสุดตั้งแต่ปี2556ย้อนไป10กว่าปีก่อนก็ชี้ว่าไอทีวีไม่ได้ทำกิจการสื่อหรือคำชี้แจงจากไอทีวีเองก็ตามทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่คุณพิธาหยิบยกมาแล้วก็พยายามจะบอกว่าไม่ได้ถือหุ้นสื่อนะครับเพราะไอทีวีไม่ได้ทำสื่อแล้วอย่างที่คุณอุรชัยยกตัวอย่างกรณีของคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์นะตอนนั้นกรณีถือหุ้นคุณชันชัยก็บอกว่าเป็นการถือหุ้นทางอ้อมนะครับแล้วก็มีการอ้างอิงถึงจำนวนหุ้นว่าแม้มันน้อยมากตอนนั้นแต่อีกด้านหนึ่งก็มีข้อสังเกตผมขอเติมนิดนึงคุณชันชัยถือหุ้นในบริษัทหนึ่งซึ่งก็มีหุ้นครับในกิจการสื่ออีกทีนึงก็เลยมองว่าเป็นการถือหุ้นทางอ้อมแล้วน้อยมากด้วยนะครับจำนวนการถือหุ้นเนี่ยก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่ามันจะส่งผลต่อคำวินิจฉัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับครับคนบอกว่าถือหุ้นน้อยมากแต่ว่าบางคนบอกว่าถือหุ้นก็ขึ้นชื่อว่ามีหุ้นอยู่ในครอบครองเหมือนกันก็ถือว่ามีความผิดเหมือนกันทีนี้เมื่อสักครู่ไล่เลียงกันไปแล้วกรณีของการยกคำร้องก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่อีกหนึ่งแนวทางที่ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันก็คือการวินิจฉัยว่ามีความผิดนะครับศาลเนี่ยอาจพิจารณาว่าคุณพิธาเป็นผู้ที่ถือครองหุ้นเนื่องจากว่าเอกสารงบการเงินของ ITV ในไตรมาสที่1ปี2566เนี่ยที่มีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ ITV เขาจะออกเอกสารชี้แจงเรื่องนี้ตามมาเมื่อวันที่15มิถุนายน2566ตอนนั้นเนี่ยในเอกสารชี้แจงเนี่ยระบุข้อความแบบนี้ครับบอกว่าปัจจุบันบริษัทยังคงดำเนินกิจการอยู่ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและมีการส่งงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกตินี่อาจจะเป็นเหตุผลที่มีการอ้างอิงขึ้นมาแล้วก็วินิจฉัยไปในแนวทางที่เป็นลบนะครับเป็นโทษกับคุณพิธาทีนี้ถ้าศาลตัดสินว่าคุณพิธามีความผิดจะส่งผลอะไรตามมาบ้างแน่นอนเรื่องของสถานะส.ส.ก็ต้องหลุดไปด้วยนะครับแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้าเกิดว่าหลุดสถานะไปแล้วเนี่ยสิทธิการเมืองยังคงอยู่ไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ถูกไหมไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็สามารถที่จะกลับมาลงชิงเก้าอี้ส.ส.ใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งครับถ้ากรณีที่มีส.ส.ก้าวไกลลาออกในเขตที่คุณพิธาเนี่ยลงสมัครได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณพิธาเนี่ยจะกลับเข้ามาทำงานในสภาได้อีกครั้งหนึ่งนะกลับเข้าไปได้เลย2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมที่ยังมีคดีสำคัญให้ผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลและคุณพิธาได้ลุ้นกันนะครับ คือคดีนี้ที่เราเล่าไปและสัปดาห์หน้าครับคดีตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเหมือนกันกรณีพรรคก้าวไกลถูกร้องกรณีหาเสียงยกเลิกกฎหมายมาตรา1122กฎหมาย2คดีนี้จะทำให้อนาคตของพรรคก้าวไกลถึงกับสั่นคลอนเลยหรือเปล่าช่วงนี้วิเคราะห์กันครับกับอาจารย์ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการวิเคราะห์ผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นครับคุณโอครับครับอาจารย์เอาเบื้องต้นอาจจะไม่ต้องถึงกับไปลงลึกในรายละเอียดเชิงกฎหมายมากคดีหุ้นไอทีวีของคุณพิธาถ้ามองในมิติทางการเมืองอาจารย์อ่านเกมการเมืองแล้วอนาคตของคุณพิธาจะเป็นยังไงครับไม่ว่าจะออกมาทางไหนนะครับก็ไม่ได้ส่งผลร้ายอะไรกับคุณพิธาครับนะครับเพราะว่าคดี ITV นี่นะครับถ้าร้ายที่สุดนะครับก็คือคุณสมบัติขัดความเป็นส.ส.นะครับแต่สิทธิทางการเมืองก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์อะไรนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรในการที่คุณพิธาจะทำงานการเมืองด้วยครับฮะประเด็นต่อมาเรื่องการเป็นผู้นำของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลวันนี้มาไกลเกินกว่าที่จะไปผูกติดกับใครคนใดคนหนึ่งเหมือนพรรคการเมืองอื่นๆอีกแล้วนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณพิธานะครับไม่ใช่ป๊อปสตาร์แต่หมายความว่าถึงคุณพิธาไม่อยู่เนี่ยนะครับก็มีป๊อปสตาร์คนอื่นเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับครับพูดกันง่ายๆว่าเรื่องของการมีดาวดวงอื่นการมีตัวตึงคนอื่นนะครับการมีจุดเด่นจากคนที่มีความสามารถคนอื่นเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาตรงนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องหันกลับมามองกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณพิธานะครับมีเหตุอันเป็นไปเนี่ยนะครับกลไกต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ต้นทุนสูงมากในการจ่ายเพื่อการนี้นะครับเพราะว่าโดยเหตุโดยผลโดยข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับคุณพิธาเนี่ยนะครับไม่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนตามตรงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านับตั้งแต่คดีคุณธนาธรมานี่นะครับก็มีคดีร้องเรื่องส.ส.ถือหุ้นสื่อจำนวนมากครับแล้วก็มีคดีล่าสุดที่ศาลฎีกาก็เพิ่งตัดสินเรื่องคุณสมบัติของว่าที่ผู้สมัครส.ส.พรรคหนึ่งคือคุณชาญชัยนะครับเราจะได้เห็นว่านับตั้งแต่คดีเหล่านั้นมาเนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยของศาลเนี่ยนะครับก็มีความละเอียดนะครับแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าวันนี้นะครับจะกลับไปย้อนกลับนะครับว่าหรือแม้แต่หุ้นเดียวก็ขัดคุณสมบัติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็หาคำอธิบายลำบากครับและแน่นอนว่านะครับกระแสมันก็จะตีกลับไปที่ความนิยมของพรรคก้าวไกลนั่นแหละนะครับแม้ว่าวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับจะไม่มีโอกาสเป็นรัฐบาลแต่หมายความว่าการเติบโตของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะยิ่งเร่งการเติบโตเพิ่มมากขึ้นโดยธรรมชาติครับนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องผู้มีอำนาจนะครับก็ต้องคิดกันให้ดีนะครับคือถ้าตอนนี้เนี่ยคุมสภาพความได้เปรียบอยู่แล้วก็ยังคุมสภาพได้อย่างนี้ไปอีกประมาณ8ปีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเร่งเกมนะครับแต่ถ้าเร่งเกมเนี่ยนะครับไอ้ปฏิกิริยาสะท้อนกลับเนี่ยนะครับมันจะทำให้เป้าหมายที่วางไว้เนี่ยนะครับว่าถึง8ปีเนี่ยนะครับมันอาจจะลดน้อยลงครับครับอาจารย์วิเคราะห์ว่าไม่ว่าจะเป็นผลในทางบวกหรือว่าผลในทางลบกับทางพรรคก้าวไกลนะครับในเรื่องของคำวินิจฉัยในวันนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับก้าวไกลเลยนะครับในทางกลับกันแม้ว่าผลคำวินิจฉัยจะเป็นไปในทางลบแล้วก็เป็นโทษกับทางคุณพิธาเองก็จะส่งผลดีต่อพรรคก้าวไกลด้วยซ้ำไปทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นคุณนะครับอาจารย์ต้องยอมรับเหมือนกันว่าคุณพิธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่สร้างกระแสให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งถ้าหลุดไปในวันนี้เนี่ย คุณพิธากลับมาทำงานการเมืองเต็มตัวน่าจะส่งผลกับการขับเคลื่อนงานของก้าวไกลในอนาคตมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับผมคิดว่าถ้ากลับมานะครับซึ่งผมมั่นใจว่ากลับมาเนี่ยนะครับคุณพิธาก็จะทำให้บรรยากาศการเลือกสว.กลางปีนี้คึกคักแน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าพรรคก้าวไกลจะส่งสมาชิกนะครับหรือผู้สมัครสว.แต่คนซึ่งมีหัวใจสีส้มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีความกระตือรือร้นมีความสดชื่นเพิ่มมากขึ้นอีกเยอะนะครับเรียกว่าความคึกเนี่ยมันจะมาเพิ่มขึ้นนะครับประเด็นที่สองนะครับผมคิดว่าคุณพิธาก็จะบุกนะครับสนามท้องถิ่นซึ่งปลายปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งอบจ.นะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยนะครับที่ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทยรอบที่แล้วได้5ล้านเศษก้าวไกลได้ประมาณ4ล้านเนี่ยห่างกันแค่ล้านเดียวนะครับแล้วถ้าใครดูนะครับคุณพิธาเนี่ยนะครับใส่เสื้อผัวสำรองผัวสำรองเลยนะครับเป็นเพลงดังของไหมไทยหัวใจศิษย์นะครับศิษย์เอกของนกน้อยอุไรพรนะครับตัวมารดาหมอลำตัวแม่หมอลำของคนอีสานนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ให้สัญญาณว่าคุณพิธาเนี่ยนะครับก็จะบุกเจาะนะครับสนามเลือกตั้งท้องถิ่นภาคอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ FC รุ่นที่อาจจะอยู่รุ่นกลางนะครับค่อนข้างสูงซึ่งเป็นแฟนคลับของไหมไทยหัวใจศิษย์กับนกน้อยอุไรพรเนี่ยนะครับครับซึ่งก็เป็นจุดที่พรรคก้าวไกลก็จะสามารถส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ตะลุยสนามเลือกตั้งท้องถิ่นตรงนี้นะครับเพราะนั้นวันก่อนเนี่ยผมเห็น
ผมเห็นคุณพิธาใส่เสื้อหัวสำรองเนี่ยผมนึกเลยว่าเขาไม่ได้ใส่ล้อเล่นอันนี้คือความหมายทางการเมืองเลยว่าเขาจะบุกอีสานกันอย่างจริงจังครับครับอาจารย์ทีนี้สลับกลับมามองอีกด้านนึงที่อาจารย์วิเคราะห์ไว้ก็คือถ้าผลคำวินิจฉัยมันไม่ได้เป็นคุณกับคุณพิธาแต่อาจารย์กลับมองว่ามันจะส่งผลไม่ดีต่อคู่แข่งทางการเมืองมันจะมีแรงสะท้อนกลับได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอครับแน่นอนครับคือคุณพิธารอดเนี่ยนะครับมันก็เกิดความคึกคักอยู่แล้วนะครับครับถ้าคุณพิธาไม่รอดเนี่ยนะครับสว.สีส้มที่ผมบอกว่ามาได้เกินครึ่งก็ถือว่าสุดยอดแล้วที่อาจจะมาได้เกินข้อนะครับรวมถึงการเลือกตั้งสนามอื่นๆเนี่ยครับมันมาหมดแล้วฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการผลิตซ้ำของความไม่เป็นธรรมในความรู้สึกของผู้คนนะครับและผมเรียนเลยครับว่าการที่ศาลเนี่ยนะครับจะวางแนววินิจฉัยย้อนกลับไปบอกถือหุ้นสื่อนะครับแม้แต่หุ้นเดียวก็ผิดเนี่ยทั้งที่หลังจากกรณีของคุณธนาธรเนี่ยนะครับมันมีการวางหลักเกณฑ์นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับดูไปถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายถ้าจะย้อนกลับไปอย่างนั้นใหม่นะครับครับก็ต้องถือว่าอารมณ์ร่วมของสังคมเนี่ยจะมีความรู้สึกเป็นอย่างมากนะครับแล้วผมเชื่อว่าเป้าหมายที่ผมเรียนไว้ไงฮะว่าตั้งใจจะอยู่กัน8ปีนะครับให้ระบบการเมืองมีความสมดุลพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแบบนี้เนี่ยนะครับไปเรื่อยๆ8ปีเนี่ยนะครับมันจะสั้นลงนะครับไหนๆอาจารย์พูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นไปแล้วอบจ.เมื่อสักครู่นี้แล้วก็โยงไปถึงสว.ชุดใหม่ด้วยอาจารย์แต่ว่าสว.ชุดนี้เขายื่นยติไปแล้วขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลไปแล้วอาจารย์ดูแล้วมันน่าจะสั่นสะเทือนสั่นคลอนเสรีภาพของรัฐบาลได้มากน้อยแค่ไหนครับครับผมคือเดิมเนี่ยนะครับผมก็ดูข่าวทีแรกเนี่ยนะครับผมก็ดูแล้วคิดว่าสว.ที่มาลงชื่อเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นสว.ที่โหวตไม่เอาคุณเศรษฐาหรือว่างดออกเสียงนะครับเป็นส่วนใหญ่ปรากฏว่าพอชื่อออกมานะครับผมก็ไปเอาชื่อสว.81ท่านนะครับซึ่งตอนนั้นโหวตไม่เห็นชอบแล้วก็งดออกเสียงคุณเศรษฐาเป็นนายกเอามาเปรียบเทียบกับสว.98ท่านที่ลงชื่อขออภิปรายก็บอกว่าช็อตฟิลครับครับคือปรากฏว่าสว.กลุ่ม81ท่านซึ่งนะครับซึ่งไม่เอาคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับมีมาลงชื่ออยู่39ท่านนะครับอีก59ท่านเนี่ยต้องบอกว่าคือสว.ที่โหวตเห็นชอบคุณเศรษฐานี่นะครับที่ผมบอกว่ามันช็อตฟิลนะครับมันช็อตฟิลเพราะนั้นผมขออนุญาตสรุปเลย1งานนี้นะครับได้ไฟเขียวนะครับจากบิ๊กบราเธอร์แน่นอนครับนะครับแล้วก็ต้องเป็นไฟเขียวสัญญาณคนที่กดปุ่มไฟเขียวก็ต้องเป็นคนเดียวกับที่กดปุ่มนะครับให้โหวตเห็นชอบคุณเศรษฐาโอ้โหเพราะไม่เช่นนั้นแล้วสว.ทั้ง59ท่านเนี่ยไม่มีทางมาลงชื่อครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านเคยเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับแต่สองนะครับคำว่าการพัดฟิลในรอบนี้เนี่ยนะครับต้องการส่งสัญญาณอะไรก็ต้องบอกว่าต้องการส่งสัญญาณเตือนกันแรงๆนะครับต้องบอกว่าเตือนกันแรงๆเตือนแบบตะโกนเตือนแบบทำๆเลยว่าเฮ้ยกรณีของลุงโทนี่นะครับอย่าทำให้ลุงโทนี่เนี่ยแกใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ครับนะครับเพราะบ้านเมืองเนี่ยมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่นะครับส่วนกรณีที่สองเนี่ยก็คล่องบอกว่าเตือนกันแรงๆเตือนกันดังๆเตือนกันตะโกนเนี่ยก็คือเรื่องของคีย์ซอนวอลเล็ตครับครับซึ่งสว.ที่เห็นชอบเลยนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับทั้ง59ท่านเนี่ยเขาหลอกหลอนเขาหลอนกับโครงการจำนำข้าวนะครับเขากังวลเรื่องประเด็นเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเตือนกันแบบแรงๆครับนะครับเหมือนกับคุณต้นกับคุณโอขับรถแล้วนะครับไฟหน้าปัดรถยนต์เตือนนะครับแบบนั้นแหละเพราะนั้นก็ต้องรัฐบาลก็ต้องคิดให้หนักครับนะครับจะเหยียบคันเร่งให้นิดหรือว่าจะเชนเกียร์นะครับหรือจะแอบจอดข้างทางนะครับครับเพื่อที่จะปรับปรุงซ่อมแซมครับผมอาจารย์ผมขอสุดท้ายนิดนึงครับบิ๊กบาร์เทอร์ส่งสัญญาณเตือนแรงๆบิ๊กบาร์เทอร์โทรไปคุยไม่ง่ายกว่าเลยครับทำไมต้องใช้กระบวนการในวุฒิสภาด้วยแน่นอนครับว่าการกระบวนการทางวุฒิสภาเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เปิดเผย
ครับนะครับแล้วก็สัญญาณตัวเลขเนี่ยนะครับมันเห็นมันส่งผลสะเทือนต่อสังคมนะครับในวงกว้างนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณไปสู่กลไกอื่นๆในระบบการเมืองที่ไม่ใช่จำนวนเสียงในสภาผู้แทนราษฎรครับจำนวนเสียงในสภาผู้แทนเนี่ยครับโหวตไม่ไว้วางใจเนี่ยยังไงรัฐบาลก็ชนะผมเคยเรียนแล้วไงครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับการเมืองไม่ได้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวครับการเมืองอยู่ในองค์กรอิสระอยู่ในระบบราชการอยู่ในยุติธรรมอยู่ในทุกที่อีกเยอะแยะซึ่งรัฐบาลเนี่ยนะครับจะต้องไปขับเคลื่อนไปพึ่งพาเขานะครับไม่สามารถที่จะเดินหน้าโดยที่ไม่แคร์สายตาคนอื่นอันนี้มันคงไม่ได้ครับสว.กลุ่มนี้ท่านก็ได้รับไฟเขียวออกมาเตือนกันดังๆแหละครับเพราะนั้นรัฐบาลก็คงต้องตัดสินใจนะครับจะเหยียบมิดเกหรือว่าจะชะลอความเร็วลงครับผมครับล่ะครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับอาจารย์ธนพรศรียากูลครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายก็วิเคราะห์ไปถึงแนวทางคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้นะครับไม่ว่าจะออกมาในแนวทางไหนในความเห็นของอาจารย์ธนพรไม่ว่าจะเป็นทางลบกับคุณพิธาหรือจะเป็นทางบวกส่งผลดีเก่าพรรคก้าวไกลทั้ง2ทางเลยนะครับถ้าเป็นบวกก็คือกลับเข้ามาขับเคลื่อนงานเต็มตัวนะครับส่วนถ้ามันเป็นลบเนี่ยมันจะส่งผลกระเทือนไปถึงทางรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของการเมืองพักใหญ่ในข้างหน้าทั้งเรื่องของการเลือกสว.นะครับทั้งเรื่องของการเมืองท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งอบจ.กันในอนาคตแล้วก็มีการพูดไปถึงเรื่องของการเปิดอภิปรายทั่วไปของสว.ด้วยครับก็รอดูสว.คะแนนเสียงท่วมท้นเลยนะหมายถึงว่า คือก็ไม่ได้ท่วมท้นแบบขนาดนั้นแต่คือหายห่วงแล้วครับก็เป็นข้อสังเกตเหมือนกันที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์คลี่รายชื่อสว98คนที่ยื่นยติไปถึงวุฒิสภาขอเปิดอภิปรายเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เป็นสวที่ก็เคยโหวตให้คุณเศรษฐามาเป็นนายกนี่แหละเอาบิ๊กบราเธอร์คนเดียวกันใช่ไหมบิ๊กบราเธอร์คนเดียวกันไฟเขียวให้สวกลุ่มนี้เนี่ยขอเปิดอภิปรายเพราะอะไรเพราะเตือนรัฐบาลหน่อยนะครับเตือนนายกเศรษฐาหน่อยเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมามันอาจจะไปเตะตาบิ๊กบราเธอร์หรือเปล่านะครับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของการดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนะครับก็เลยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังเรื่องการบริหารราชการสักหน่อยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเอ๊ะมีความพยายามล็อบบี้สว.ให้ถอนชื่อถ้าจริงนะก็ไม่รู้ว่าล็อบบี้กันอีท่าไหนมันเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยื่นยติไปนะครับไม่รู้ว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อมโยงคุณทักษิณชินวัตรอาจจะเป็น2เรื่องหลักหรือจะมีโครงการอื่นๆซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์กระทบคนหมู่มากอย่างแลนบริดจ์เข้าไปด้วยในการอภิปรายของสว.เรื่องแลนบริดจ์เนี่ยหลายพรรคการเมืองหลายขั้วการเมืองก็พูดถึงนะครับนี่คือหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีเขาลงไปจังหวัดระนองเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกัน